เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมแถลงการสอบปากคำน้ำอุ่นค่ะซึ่งเบื้องต้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารับว่าเป็นบุคคลตามภาพแต่ไม่ทราบว่าลาลาเบลเสียชีวิตค่ะติดตามจากคุณจามอนกิศวภาครายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับคุณณัฐอาภาครับการแถลงบทสรุปของคดีลาลาเบลและน้ำอุ่นเพิ่งเสร็จสิ้นไปไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ยืนยันนะครับว่าตำรวจมีพยานและหลักฐานที่จะสามารถมัดตัวเอาผิดกับน้ำอุ่นได้แม้ว่าตัวเขาจะปฏิเสธทั้ง3ข้อกล่าวหาก็ตามครับพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงภายหลังสอบปากคำนายรัชเดชวงศ์ทบุตรหรือน้ำอุ่นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลธนบุรี3ข้อหานะครับคือกักขังหน่วงเหนียวเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายพาผู้อื่นไปเพื่อกระทำอนาจารและกระทำอนาจารโดยใช้เวลาสอบปากคำประมาณ30นาทีนะครับก่อนที่จะลงมาแถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าน้ำอุ่นให้การภาคเศษโดยบอกว่าไม่ทราบว่าลาลาเบลจะเสียชีวิตส่วนสาเหตุที่พามาที่คอนโดนั้นน้ำอุ่นให้การนะครับว่าเป็นการตกลงการก่อนหน้านี้มิได้มีเจตนากักขังหน่วงเหนียวแต่อย่างใดส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับกำลังดำเนินการตรวจสอบถ้ามีข้อกฎหมายสาวไปถึงผู้ที่ร่วมกระทำผิดในงานก็จะดำเนินคดีทันทีทางนี้ตำรวจมั่นใจในพยานหลักฐานที่มัดแน่นนะครับว่าน้ำอุ่นกระทำความผิดตามที่กล่าวหาและโดยส่วนตัวไม่เชื่อว่าที่น้ำอุ่นให้การว่าไม่ทราบว่าลาลาเบลเสียชีวิตนั้นเป็นเรื่องจริงครับไปฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับถ้าผมเชื่อก็คงไม่ขออนุมัติออกหมายจับในข้อกล่าวหานั้นๆนะครับก็เราไม่เชื่อเราถึงได้ขออนุมัติออกหมายจับการให้ขยายความนี้ครับที่บอกว่าการที่น้ำอุ่นพาลาลาเบลไปห้องเนี่ยเป็นการตกลงกันแล้วแต่ว่าดูจากในคลิปที่ออกมาเนี่ยลาลาเบลไม่ได้สติคือเขาไปตกลงอะไรกันยังไงตอนไหนครับก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะฮะว่าแนวทางการสอบสวนของเรานะครับเราถึงได้มั่นใจว่าเขาเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่สามารถที่จะทราบหรือรู้ได้หรือมีการตกลงกันตามคำพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราถึงได้ขออนุญาตออกหมายจับในข้อหาอย่างที่ว่าให้ฟังนะครับครับขั้นตอนหลังจากนี้นะครับตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับก็จะคุมตัวน้ำอุ่นไว้สอบปากคำให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีการนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการให้ประกันตัวหรือไม่ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างอยู่ที่ดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะครับขณะที่ตอนนี้มีรายงานนะครับว่าในช่วงเที่ยงวันนี้ครับจะมีการคุมตัวนายน้ำอุ่นไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านบางบัวทองนะครับซึ่งข้อที่ตำรวจยังคงสงสัยก็คือเรื่องของการนำตัวลาลาเบลออกมาจากบ้านนะครับว่าน้องยังมีลมหายใจอยู่ในช่วงนั้นหรือไม่เพราะว่าบางส่วนเนี่ยนะฮะก็บอกว่าน้องยังสามารถพูดได้ตอนออกจากบ้านซึ่งตำรวจก็จะพาน้ำอุ่นนั้นไปชี้จุดเกิดเหตุครับคุณณัฐอาภาครับ